ไม่มีนั่นน่ะพุทโธไม่มีธัมโมสังโฆไม่มีใช่ไหมเมตตาเมตตาหายหมดนั่นน่ะจึงบอกว่าภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่นน่ะจนถึงวันตายใช่ไหมนั่นน่ะของดีปรากฏเนาะก่อนจะตายเห็นไหมทำใจได้กระดูกเห็นไหมขาเขอรีบหมดบางคนตัวแข็งหมดแล้วแต่ใจเห็นไหมใจเป็นพระนะเห็นไหมบางคนพอยมหลำมานะตัวนี้เป็นกระดานเนี่ยพลิกเหมือนว่าแห้งแก่งเลยเบาเหมือนนุ่นนะจับไปเผาเหมือนนุ่นนั่นเนี่ยเบามาพอตายแล้วเบาพอเผามากระดูกเป็นพระธาตุพอยมหลำก็เหมือนกันนั่นเนี่ยเพราะจนจะตายยังนึกถึงอยากให้พระสวดมนต์ให้ฟังอีกนะฟังธรรมจักรก็ได้ฟังกุศลาก็ได้ก่อนจะตายเพราะแกตายที่วัดนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้นี่แหละถ้าเราเห็นไหมเรามีของสวยใช่ไหมมีรถสวยพอเด็กๆมันไม่รู้นะไปสาดเขามึงต้องล้างให้หมดเลยนะอะไรต่ออะไรนั่นนะโกรธด่ากันเขากลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละน้ำผึ้งหยดเดียวรถไม่บุบสักหน่อยใช่ไหมนั่นนะนี่แหละเป็นเหตุให้เรานึกถึงเรื่องนี้แล้วเราก็เอามาวัดในใจเราใจเราอย่าดุใช่ไหมของนิดๆหน่อยๆอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่อยู่ได้ครอบครัวนั่นน่ะเห็นไหมถ้าแล้วส่วนกลางจะขนาดไหนใช่ไหม60ล้านคนเนี่ยใช่ไหมใจคนดีทุกคนมันเขาบอกว่ามันไม่ได้นั่นน่ะแต่ให้คนดีนั่นน่ะใช่ไหมคนดีพัฒนาใช่ไหมนำบ้านเมืองเหมือนนักปฏิบัตินี่แหละเห็นไหม เรามาเนี่ยเรามาชาร์จเหมือนเรามาชาร์จแบตเตอรี่ของเรามาชาร์จมาวัดเนี่ยเหมือนมาวัดใจเรานั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยเรานึกอะเราจะไปวัดคนอื่นเลยมันวัดไม่ถูกเราไม่ใช่พระอริยเจ้าเอาเมตตาไว้นั่นน่ะเราก็มีความสุขไม่งั้นน่ะพุทธานุสติมันไม่เกิดกับเราธัมมานุสติไม่เกิดกับเราสังฆานุสติไม่เกิดกับเราใช่ไหมนี่แหละเห็นไหมทุกคนน่ะเห็นไหมเราอยู่ในวัดเราไม่รู้หรอกเห็นไหมไอ้คนช้อนสุดท้ายนั่นน่ะเห็นไหมคนช้อนสุดท้ายคนลำบากก็เห็นไหมจะอะไรกินพรุ่งนี้ใช่ไหมยังไม่รู้นั่นแหละบางคนนั่นแหละน่าสงสารเพราะเขาไม่ได้ทำบุญเขาไม่ได้สร้างทานไว้ในอดีตนะบางคนก็เมาใช่ไหมมาชาตินี้นั่นแหละถ้าเราไม่เมาไม่มึนไม่เมาเนี่ยไม่ใช่กินเหล้าอย่างเดียวเมาใจใช่ไหมเมาความคิดเมาสารพัดเมานั่นแหละใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้ใจเราว่างใช่ไหมนั่นเราก็นึกถึงนั่นแหละจะทำไงให้ใจเรามีความสุขได้นะท่านบอกว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะร่ำรวยอะไรนั่นแหละรวยไม่มีขอบเขตใช่ไหมโยมนั่นแหละทุกข์ก็ไม่มีขอบเขตเหมือนกันเพราะเพราะว่าสร้างมานั่นน่ะเราสร้างมากันเองนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองไม่อยากรวยไงไม่อยากรวยแต่เห็นไหมท่านช่วยคนได้นั่นน่ะอ้าวเราเคยดูดบุหรี่
เราเคยกินเหล้าใช่ไหมเราไม่ได้ไปกินยาอะไรเราไม่ต้องไปกินมันใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราก็ไม่เมาใช่ไหมเราก็ขยันนะใช่ไหมครอบครัวเราก็มีความสุขใช่ไหมไม่ต้องไปเกเรใช่ไหมนั่นแหละเมตตากรุณาครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละแตะกันไม่ได้เลยใช่ไหมบางคนนั่นแหละแตะไม่ได้เลยถ้าเราชะลาลงชะลาลงใครจะช่วยเรานั่นแหละใครจะพยุงเราไปโรงพยาบาลโรงหมอใช่ไหมบางคนนั่นเห็นไหมคนต่างประเทศตัวใครตัวมันล้มก็ไปจับตัวไม่ได้อ้าวจะมาลักของเขาเหรออะไรตาอะไรเห็นไหมทีนี้คนไทยจับบ่อยๆลืมไงให้ความเมตตาเนี่ยคุณย่าคุณยายคนแก่จับไปจับมาไอ้คนไทยนี่มันใจบุญเนาะไปต่างประเทศเห็นไหมจะคนไทยช่วยจุงช่วยจับนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะฝรั่งไม่กล้าไปจับกันเนาะเขากลัวนี่แหละเพราะความที่สอนกันผิดไงสอนไม่เมตตากันไม่ได้รักพ่อรักแม่พอเติบโตแล้วก็เจ้าไปเถอะไปทำมาหากินเอาเถอะนั่นน่ะแม่ก็เลี้ยง17 18อ่ะให้ลูกก็รักนะทำไมทำมามันก็เลยพัดภาคไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะทุกวันนี้เมืองไทยก็จะเป็นแบบนั้นนะไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วก็ค่อยจะจับผิดกันไอ้นิดๆหน่อยๆก็ไม่อภัยกันนั่นน่ะต่อไปเห็นไหมหลวงพ่อสนองเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีน้ำท่วมไฟไหม้ไปหมดเลยใช่ไหมเอาข้าวไปเอาเขาไม่มีชามซึนามิไม่มีชามเอาซื้อหม้อหายไปทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเตาแก๊สอะไรต่ออะไรเห็นไหมหลวงพ่อไม่มีสักบาทหนึ่งทำบุญด้วยปากนะคนมีบารมีใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ข้าวไม่มีเอ้าเราพอดีคนโน้นคนนี้ช่วยเอ้าอาตมาช่วยเลยตันสองตันอะไรนี่นะเดี๋ยวทำไปอาตมา13ตันเนี่ยเห็นมาไปช่วยได้นี่แหละเพราะความดีของท่านใช่ไหมนี่แหละเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละไม่เห็นช่วยอะไรเลยน่ะกษัตริย์ใช่ไหมพอน้ำท่วมไฟไหม้เอากษัตริย์ต้องเอาแล้วข้าวเท่านั้นตันเอาเสื้อผ้ายารักษาโรคไปเลยนั่นเห็นไหมแต่ตอนบ้านเมืองดีๆท่านก็เก็บเอาไว้ใช่ไหมนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยอยู่ด้วยการช่วยกันอยู่ด้วยการเมตตากันนะเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้นิดนึงก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็เสียใจใช่ไหมเสียใจกันนั่นน่ะใส่เจียเสียใจนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมีแต่เรื่องเสียใจมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเติบโตขึ้นมาใช่ไหมอย่าเราพ่อแม่เรามีลูกน้อยถ้าเรามีลูกกันคนละ10คนไม่เป็นไรเราตายสักคนสองคนขาขาดสักคนสองคนไม่เป็นไรทีนี้เห็นไหมขาขาดก็ไม่ได้นั่นน่ะหัวแตกก็ไม่ได้นะเพราะลูกน้อยเพราะฉะนั้นน่ะทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ให้มาเนี่ยฮะแขนสักข้างหนึ่งเนี่ย20ล้านก็ไม่อยากขายนั่นน่ะสองข้าง40ล้านเอา
สมมุติใช่ไหมใบหูเราเขามีกันเราไม่มีอ่ะใช่ไหมน่ะ5ล้าน10ล้านเราก็ไม่อยากขายใช่ไหมจมูกก็เหมือนกันเราจะบอกว่าแม่ไม่ได้ให้อะไรพอเราเติบโตขึ้นมาเราก็จะเราจะไปแทะของพ่อแม่เราจะไปหวังของพ่อแม่แต่เราช่วยพ่อแม่ดีนะเราช่วยพ่อแม่ดีเราช่วยวัดวาดีแต่เราจะไปเอาของวัดวาไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมเอามาเป็นของเราไม่ดีนั่นครูบาอาจารย์นั้นบอกถ้าเราช่วยพ่อแม่เนี่ยนั่นแหละลูกกตัญญูนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะน่ะหลวงพ่อจาไม่ให้อะไรนะเพราะว่าสาขามันเยอะไง200กว่าสาขาเนี่ยใช่ไหม200 300ทีนี้ก็หลวงพ่อชาก็ต้องวางเฉยเพราะลูกเยอะเห็นไหมมีแต่ลูกช่วยพ่อแม่ช่วยวัดหลวงพ่อชานั่นน่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติบโตมาเนี่ยเราจะต้องทั้งหมดแถวตรงที่เราจะต้องตรงใช่ไหมเราต้องเป็นปลาวุ้นกินนั่นแหละจะพึ่งช่วยคนได้เยอะช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ถ้าเราไปกินยามาซะแล้วน่ะแถวมันไม่ตรงแล้วใช่ไหมน่ะกินเหล้าเข้าไปมันก็ไม่ตรงแล้วนั่นแหละทีนี้เห็นไหมเจ้าชู้อีกนั่นแหละต้องเสริมกันเกิดมาเราต้องเอากำไรชีวิตสิต้องเจ้าชู้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นน่ะหาเรื่องหาเรื่องไปบาปใช่ไหมเอาไปขายกันที่หลอกกันนั่นน่ะเห็นไหมหลอกผู้หญิงไปขายอะไรตาอะไรกันนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมว่าแล้วลูกเราต่อไปมันมาเล่นลูกเรามั้งกรรมนั่นน่ะท่านบอกว่าเราไม่เป็นนะบางคนเนี่ยมันมาเป็นลูกหลานนั่นแหละจึงบอกว่าปาวุ่นจินเนี่ยมันเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละคนเนี่ยเห็นไหมที่เป็นปาวุ่นจินเนี่ยเพราะว่าโสดาบันไม่ยอมให้ศีลขาดนะใจดีพระโสดาบันนะถ้าเรารู้ว่าเป็นพระโสดาบันเขาไม่ให้พระไงแม่พระไปขออะไรแม้กระทั่งเนื้อในร่างกายตัดเอามาต้มให้พระฉันได้ใช่ไหมนั่นเห็นไหมพระโสดาบันกลัวศีลขาดรักศีลมากกว่าตัวมากกว่าตัวตายเพราะว่าตายเขาก็ไปดีนั่นเห็นไหมมันจริงหรือเปล่าไม่รู้พระพูดไปเรื่อยน่ะตายแล้วมันก็สูญไปน่ะวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นก็คิดอย่างนี้คิดแบบฝรั่งทำไมมาฝรั่งนั่งกรรมฐานพวกเรายังเอ๊ะจังว่าน่ะหลวงพ่อชาว่าจังว่าภาษาอีสานเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าจังว่านั่นน่ะไอกรรมฐานมันจริงหรือเปล่านั่นน่ะถ้าใครทำได้เนี่ยมันจริงสำหรับตัวเราใช่ไหมโยมมันจริงสำหรับคนทำทหารตำรวจไม่มีหรอกใช่ไหมมันไม่มีอ่ะมันสมมุตินั่นน่ะถ้าเราไม่แถวตรงมันไม่มีอ่ะในดวงใจใช่ไหมน่ะเราต้องนึกอย่างนั้นนั่นน่ะถ้าเราเห็นไหมเป็นข้าราชการทหารตำรวจนั่นน่ะถ้าเราจริงใจนะจริงใจต่อลูกเมียจริงใจต่อครอบครัวนั่นน่ะมันก็เป็นนี่แหละแถวตรงเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นึกว่าบุญกุศลนี่แหละที่ทำให้คนเราอ่ะนะทำคนให้เป็นคนเนี่ยทำตนให้เป็นคนนี่แหละมันทำยังไงอ่ะใช่ไหมพุทโธนั่นน่ะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยอุเบกขาช่วยเขาไม่ได้นะเห็นไหม
ม่ใช่ว่าสัตว์มันจะตายแล้วก็ไปตีให้มันตายเราช่วยเขานั่นแหละเราก็เห็นผิดไงนั่นแหละเรากลายเป็นเจ้าของบาปนะเรากลายเป็นเขาก็เลยอาฆาตเรานั่นน่ะถ้าเราไม่ไปทำเขาก็ไม่อาฆาตเรานะเพราะมันต้องตายกันทุกคนสัตว์ทุกตัวใช่ไหมนั่นน่ะบางคนนะนึกว่าเออสัตว์มันจะตายแล้วส่งเสริมให้มันตายไปเถอะนะกลายเป็นบาปติดตัวเราไปนั่นน่ะบางคนเห็นไหมไปเผาภรรยาเขาแล้วตีกันจนตายหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้มันสลบก็เผาเลยไอ้ภรรยาจะร้องจะอะไรก็ไม่ทันแล้วไฟมันลุกไปทำมามีใหม่ไอ้ภรรยาที่รักกำลังมีลูกก็เลยไปตายใกล้ๆตรงนั้นนะฟังแล้วโหรักแสนรักเนาะทำไปทำมาบวชดีกว่าบวชอ้าวพระองค์นั้นก็ไฟจุดตะเกียงไฟไหม้มุ้งไหม้กุฏิตายเหมือนกันเห็นไหมกรรมอ่ะมันบางคนมันก็สนองชาตินี้เลยนะบางชาติมันไปบางชาติใช่ไหมมันไปชาติหน้านี่แหละที่บอกว่าคนนี้ท่านเคยเป็นโจรใช่ไหมพระองค์เนี้ยทีนี้ท่านสำเร็จแล้วทีนี้ท่านก็ไอ้ครอบครัวนั้นมันมาเป็นเชื้อโรคมันมาเป็นมะเร็งอยู่ในท้องเนี่ยเห็นไหมมันมาเป็นมะเร็งทีนี้แผ่เมตตาให้ก็ไม่เอามันโกรธเพราะไปฆ่าลูกเมียเขาหมดทีนี้ก็มีอยู่คนมาทำบุญโยมช่วยบอกเชื้อโรคตัวนี้ทีนะนั่นน่ะมันไม่อโหสิกรรมให้ลุงพ่อหรอกลุงพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราคนนี้ก็ช่วยไงอธิษฐานพูดขอขมากรรมกันนะน่ะมันให้6ปีฮะยืดอายุหลวงพ่อเนี่ยนั่นเห็นมั้ยแล้วท่านก็ตายใช่มั้ยโยมนี่เนี่ยโอ้เห็นมั้ยไอ้สัตว์ต่างๆวิญญาณเนี่ยเห็นมั้ยนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นเชื้อโรคก็ได้วิญญาณเรานั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะมันเป็นของทิพย์เราพูดได้เนี่ยไอ้ตัววิญญาณไอ้ตัวนึกดีนึกชั่วใช่ไหมไอ้เลือดเนื้อมันไม่รู้หรอกนั่นแหละแต่มันเกื้อหนุนกันนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราจะวิ่งแล้วนะเราจะเดินแล้วนะเนี่ยมันสั่งก่อนใช่ไหมนั่นแหละลองคิดตัวแหมหลวงพ่อนี่พูดนานกูรำคาญเหลือเกินอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็นั่งกรรมฐานไปนะเรานั่งไปบางคนก็เคยทำแล้วแต่มันไม่ยอมสงบนั่นน่ะมันไม่ยอมสงบเราก็ดูใจเรานะใจเรายังกับไฟเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ค่อยได้ทำทุกวันทำไปเถอะกว่าเราจะตายใช่ไหมนั่นแหละเราจะต้องได้ดีสักวันเราหัดเขียนเราหัดเขียนหัดท่องมันก็เก่งใช่ไหมเหมือนไอ้อาตมาไม่เคยดีดไอ้กีตาร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็ดีดไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นเพลงนั่นแหละพวกยอมดีดเป็นมันเป็นเพลงนั่นแหละก็เพราะมานะธรรมฉันใดกับไอ้พุทโธเนี่ยเราจะได้เป็นมิตรใช่ไหมมิตรกับใจเราไอ้ใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมโยมเอาไอ้ดีมาใส่ไว้เรื่อยๆดีกว่าใช่ไหมเราจะเอาน้ำขุ่นมาใส่ไว้ในดวงใจเราทำไมเราก็น้ำใสสิใช่ไหมไอ้เราไม่กินหรอกไอ้ขมๆใช่ไหมไม่ค่อยชอบกินอ่ะ
แต่เราชอบกินหวานหวานใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนกันทำไมใจมันรู้ล่ะเนี่ยเอาอาหารมาไม่ถูกใจเราเลยใช่ไหมนั่นน่ะไม่เหมือนแม่เราทำนั่นน่ะเขาจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นพระพรหมของบุตรอย่าดูถูกพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ทุกวันจะได้เป็นราชการใหญ่กับเขาใช่ไหมเนี่ยเราเป็นราชการเล็กก็ลำบากใช่ไหมเนี่ยราชการเล็กๆไม่ได้เรื่องใช่ไหมราชการใหญ่สบายก็เพราะว่าเวลาทำบุญไม่อยากถือศีลเนี่ยไม่อยากอาราธนาไม่อยากเป็นหัวหน้าทีนี้พอมาเกิดกูก็เป็นราชการเล็กก็สิมาเกิดใช่ไหมนั่นน่ะแต่เราเป็นในพลในพันเราก็ดีหน่อยใช่ไหมถ้าเราเป็นพลทหารเนี่ยสิบเอกอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เหนื่อยสินะนั่นน่ะเป็นทหารช่างด้วยยิ่งเหนื่อยใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ดีแต่เราขอให้เราซื่อตรงนั่นน่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาวัดครั้งเดียวกูไม่มาแล้วพระปากมากนะใช่ไหมพ่อแม่ก็พูดจะตายอยู่แล้วนั่นน่ะเห็นไหมพวกอนุสาศาสดาจารย์ก็คุยจะตายนั่นน่ะกูก็ยังกินม้ากันอยู่เสร็จเลยทหารกระเป๋าไปซะแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทหารม้าวิ่งเก่งใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะโยมนี่แหละถึงบอกว่าอย่ามาครั้งเดียวนั่นน่ะเห็นไหมเอามากันให้หมดนะผอ.ตัวนั่นน่ะได้ปฏิบัติด้วยใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องไปตีกอล์ฟตีสนุกเกอร์อะไรก็ว่าไปนะบอลเราไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีนี่นะชั่วโมงสองชั่วโมงร้อยอะไรเก้าสิบล้านนั่นนะเสียนะไม่ใช่ได้ได้มาโยมเราก็ไก่ตาแตกสินะบางคนต้องหนีไปอยู่ค่ายทหารนั่นเห็นไหมเล่นบอลกันอาตมาเรียกบอลผ่านโลกนะไม่ใช่บอลอะไรกีฬาเป็นยาวิเศษใช่ไหมโยมอย่าไปเล่นดูได้แต่อย่าไปเล่นมันใช่ไหมมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะฮะทหารบางคนนะเอาข้าวไปกินนะทหารรุ่นเก่าข้าราชการเก่าๆใช่ไหมนั่นน่ะทหารสมัยนี้เห็นไหมนักเรียนสมัยนี้ต้องเอาประหยัดใช่ไหมเราไม่ใช่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมเขารวยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดไว้ก่อนนะเหมือนคนโบราณน่ะบอกว่ากินเหล้าหลอกคนไทยกินไม่เมาก็กินนิดหน่อยคนไทยก็กินแล้วเห็นไหมไม่หามกลับกูไม่เลิกใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามาวัดสังฆทานมาทีเดียวไม่เอาละเราไม่ก็ได้ไม่ได้ของดีไปสิเนาะนั่นน่ะไปดูถูกนินทากันอะไรตาอะไรนั่นน่ะเราดูถูกใจเราเนาะมันเป็นอย่างนั้นทุกวัดจะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเป็นพลเมืองต่อไปพวกเราตายหมดแล้วหลวงตาตายหมดแล้วไอ้พวกเรานี่แหละจะต้องหาแบกหามชาติบ้านเมืองแบกหามครอบครัวใช่มั้ยถ้ามีภรรยานั่นน่ะเราลองนึกดูเถอะเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะฮะลองถามดูโอ้พ่อแม่เสียเงินไม่รู้จักเท่าไหร่นั่นแหละเราไม่ได้คิดอ่ะพอนู่นน่ะเห็นไหมบางคนกรรมของเขาอ่ะใช่ไหมไม่คิดอ่ะนั่นแหละจึงบอกว่า
การมาปฏิบัติบางคนเห็นมั้ยเข้าวัดแล้วรวยเข้าวัดรู้จักถือศีลรู้จักปฏิบัติธรรมเห็นมั้ยบางคนเนี่ยมาเรียนหนังสือในกรุงเทพหลวงพ่อสนองเจอเข้าชวนมาถ่ายวิดีโอมาเดินกล้องมาเดินอะไรถือสายไฟอะไรต่ออะไรทำไปทำมาเขามีบุญเด็กคนเนี้ยเห็นไหมเขาดีทุกวันเนี้ยพวกอาจารย์ต้องยอมเขาเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมเขาหัวดีเขาเป็นโคศกอะไรตาอะไรได้หมดเห็นไหมนี่แหละเราก็เอาที่ดีเอามาคุยกันเนาะไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปเอามันเลยใช่ไหมรถเห็นไหมก็มันไม่เก่งหรอกมนุษย์เนี่ยเก่งมันต้องวิ่งแข่งกันดินะไม่เอารถไปแข่งกันแล้วรถมันก็ไม่บอกกูจะล้มแล้วนะกูจะลงคลองนะใช่ไหมโยมนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ตายแล้วใครอ่ะเห็นไหมที่บอกว่าไปเที่ยวกันไปเที่ยวปีใหม่ก็ดีไปสังสรรค์กันทำไมรถมันไม่มีใครมาเอาพ่อแม่ก็แก่แล้วใช่ไหมไฟไหม้หมดนะไอโรงแรมนั้นใช่ไหมกินเหล้าเมายากันเมาออกไม่ได้ตายกันเยอะนั่นเห็นไหมพวกโยมไม่เป็นเนี่ยโยมมีบุญเก่านะถึงจะมาวัดสังฆทานได้นี่แหละอย่ามาครั้งเดียวญาติโยมไม่ชวนมาไม่พามาก็ใช่ไหมเรามาเองมั่งนั่นเองมาเนี่ยวันนั้นเราจำไว้เหมือนกันนะก่อนหนองข้าราชการใช่ไหมแต่เราลืมท่องเอาไว้อีกนั่นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าต่อไปเราจะได้มีความสุขกับเขาใช่ไหมทุกคนปรารถนาความสุขแต่การกระทำมันไม่สุขใช่ไหมทุกวันเนี่ยลบกันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะลบกันดีกว่าฆ่ากันดีกว่ามันจะได้หมดกันไปนั่นน่ะเห็นไหมมันคิดไม่ออกแล้วใช่ไหมเอานิ้วเคลียร์มายิงกันดีกว่านั่นน่ะล้างโลกกันไปทีนี้ถ้าเกิดเห็นไหมนี่มันก็คิดไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะเอาก็มาเกิดมาตายมาเป็นผึ้งมาเป็นต่อกันอยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปนิพพานใช่ไหมพุทธเจ้าเกิดมาต้องไม่รู้กี่พระองค์ใช่ไหม นั่นน่ะลองนึกดูกันแล้วกันพระอรหันต์เกิดมามีจริงหรือเปล่าพระคุณเจ้าจะมาพูดเลยใช่ไหมกับพระคุณหนูไม่ได้มาเข้ามาปฏิบัตินี่ใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่กับพระคุณเจ้านั่นน่ะหนูไม่ได้ทำกันใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าพระอริยเจ้ามีจริงไหมเนาะนั่นน่ะมันมีแต่สมัยพุทธกาลนะมั้งนั่นน่ะเห็นไหมบาปมันก็มีจริงๆเนาะนั่นน่ะลองไปฆ่าเขาเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวมันก็โดนจับทุกวันนี้ไม่ต้องอ่ะฮะตาทิพย์มันเยอะใช่ไหมอะไรอ่ะไอ้กล้องวงจรถ่ายรูปไว้เนี่ยเห็นไหมมันเยอะนั่นน่ะเขาก็บังคับให้เราทำดีแต่เราไม่เอาเราก็ตีไม่ออกใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าเข้าวัดอย่าไปติวัดเหมือนบ้านเรานั่นน่ะพ่อแม่ไม่เห็นทำไม่ให้ดีเลยอะไรตาอะไรเราก็ติไปเรื่อยแต่เราไม่ทำเห็นไหมเราเป็นนักติใช่ไหมนั่นแหละเราติใจเราดีกว่าวันนี้เราภาวนาแล้วยังวันนี้เราพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีไว้ในดวงใจออกไปนอกวัดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปหลอกสาวๆกันมั่งอะไรตาอะไรใช่ไหมนั่นน่ะอะไรตาอะไรเราก็คุยไปนั่นน่ะ
เราไม่ได้พูดเรื่องธรรมโมธรรมะเลยเฮ้ยพูดไม่ได้ธรรมโมธรรมะเดี๋ยววิชาเรามันจะเสื่อมใช่ไหมวิชาเรียนวิชาเล่าเรียนไม่สนใจไงนั่นน่ะถ้าคุยมากแล้ววิชามันเสื่อมใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราคุยไม่มีสาระใช่ไหมนั่นน่ะเราเป็นราชการแล้วก็ทำให้หน้าที่ให้มันดีใช่ไหมนั่นน่ะเอาแบบที่พระอาตมาว่านั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่าให้มันตรงให้ได้แล้วเราก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะบางคนน่ะเห็นไหมเกิดมาทำไมปัญญาอ่อนทำไมเป็นออทิสติกกินเหล้าเมายากันนี่แหละมันนั่นแหละเห็นไหมไม่เชื่อพ่อแม่ไม่มีศีลนั่นน่ะสมาธิสั้นเห็นไหมเล่นเกมกันอย่างเดียวพอออกไปแล้วกูก็เล่นแต่เกมกันก็เลยไอ้ปัญญาที่จะวิชามันก็ไม่เกิดสินะมันก็ไม่เป็นในนั่นดินะที่บอกว่าที่บอกว่าพวกมีปัญญานะนั่นน่ะใช่ไหมที่ของจื้ออะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็ไม่เป็นของจื้อสินะนั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะวัดสังฆทานมีอะไรอ่ะใช่ไหมมีแต่ต้นไม้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะถ้าเราไม่ภาวนาถ้าเราไม่เมตตาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่นำกันมาใช่ไหมเหมือนพ่อแม่เราเขานำมาให้ถูกทางนั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกว่าโอ้โหที่ผมพามานี่มีแต่เขี้ยวลากดินทั้งนั้นเลยอะไรต่ออะไรเห็นไหมทหารเนี่ยมานั่นแหละพอเขาไม่พามาพวกเกลียวลากดินก็ไม่อยากเข้าวัดใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราอ่ะอยากให้ชาติบ้านเมืองเราเจริญนั่นน่ะอยากเห็นชาติบ้านเมืองเราเจริญนั่นจึงบอกว่าใช่ไหมเราขยันนั่นน่ะเราขยันมาอดทนเราแข็งแรงเราช่วยเหลือคนชราคนเจ็บคนป่วยคนขึ้นรถไม่ได้อะไรตาอะไรเราไม่นั่งเฉยใช่ไหมนั่นน่ะอาตมามีเพื่อนเด็กๆแต่ก่อนเป็นตำรวจชอบช่วยเหลือคนทีนี้แกลืมตัวไปแกไปโกรธไปดูผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นโรคหัวใจเลยช็อกตายก็เลยต้องออกจากจ่าใช่ไหมนั่นคนนะแกคนนี้ทำไมเขาเป็นลูกหลานอยู่หน้าอำเภอเขาก็เห็นมาต่อไปเขามาเป็นจ่าตำรวจเนี่ยนะเขานิสัยดีเพราะเขาอย่าไปคิดว่าเขาจนเขารวยอะไรเราต้องคิดว่าคนเราอ่ะหล่อหลอมนิสัยไว้ให้ดีนั่นน่ะใช่ไหมเขาจึงพระพุทธรูปอ่ะหลวงพ่อโตเห็นไหมทำไมหลวงพ่อสนองจึงเอาทองคำมาหุ้มนั่นน่ะลองนึกดูท่านพูดไม่ได้แต่ทำไมท่านต้องเอาทองคำมาบูชาเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์ใช่ไหมท่านเป็นคนดีนะจึงเอาไม่รู้จะเอาอะไรมาบูชานั่นน่ะบูชาเอาเพชรพลอยมาบูชาเอาทองมาหุ้มตัวแล้วคนต่างชาติบอกว่าเดี๋ยวผมไปต่างประเทศผมจะไปสร้างให้ภรรยากราบไหว้ใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปไกลคนต่างประเทศเห็นไหม300 โล 200 โลคนไทยต้องไปทำบุญนั่นน่ะวัดมันไกลเดี๋ยวผมไปสร้างใกล้บ้านดีกว่านั่นเห็นไหมทีนี้บอกว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวผมมาดูเคยหุ้มทีแล้วมันบางแล้วมันบวมมันร้อนยังไงทีนี้ต้องทำให้หนาขึ้นนั่นน่ะคุณโยม
พราะฉะนั้นน่ะท่านเป็นคนดีใช่ไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จของเราอ่ะนั่นน่ะท่านมีบุญทุกคนเอาให้พวกเราไปเป็นบางทีน่ะเราก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาลำบากเหลือเกินเนี่ยคำแรกจะพูดว่าลำบากเหลือเกินพระเทพยังไม่ขนาดไม่ต้องเป็นเจ้ายังเหนื่อยเห็นไหมไปทุกวันนั่นน่ะเขาชวนไปทำบุญทุกวันนั่นน่ะเราก็ขี้เกียจแล้ว50-60แล้วใช่ไหมนั่นน่ะแล้วพวกเราให้เป็นนายพลนายพันเลยเอามามันก็เป็นไม่ได้อีกนั่นน่ะเพราะมันยังเรียนไม่ถึงนั่นน่ะแล้วโยมก็เลยจริงเนาะเห็นไหมเขาถามเราฝักใฝ่ข้างไหนว่าอาตมาไม่ฝักใฝ่ข้างไหนเราฝักใฝ่พระพุทธเจ้าดีกว่าพุทโธใช่ไหมนั่นแหละแล้วให้โยมไปเป็นโยมจะเป็นไหมไปเป็นนายพลนายพันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดไม่ออกให้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยพูดไม่ออกใช่ไหมนี่แหละเขาพูดให้ตีกันเนี่ยปั่นจิ้งหรีดให้เมาใช่ไหมให้ตีกันนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฝักใฝ่สิ่งที่ไม่ดีเราปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเราถือศีลรักพ่อแม่ใช่ไหมมีทหารคนหนึ่งอ่ะเมาชอบไปเฟี้ยงรถไฟเฟี้ยงไปเฟี้ยงมาเฟี้ยงไปโดนแม่เขาสิแถวตาด้วยมั้งแม่บอกว่าโอ้โหไม่รู้ไอ้ทหารคนหนาเอ้ยไอ้ใครไม่รู้มันเฟี้ยงแม่แต่ไอ้ความคิดถึงลูกจะมาเยี่ยมลูกโอ้โหเศร้าใจเลยต้องนะกูเลิกเฟี้ยงเลยใช่ไหมเฟี้ยงรถไฟสนุกผมเมาขึ้นมาแล้วก็เฟี้ยงเขาก็เอาผิดไม่ได้ไม่รู้ว่าใครสมัยก่อนนี่แหละเห็นไหมเนี่ยกรรมมันย้อนมาโดนแม่ตัวเองไงถึงจะได้เลิกเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าอย่าหัวเราะใครอย่าหัวเราะใครใช่ไหมอย่าระวังนะเมาเนี่ยอย่าหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเนี่ยอย่าไปทับถมข้าราชการน้อยใช่ไหมนั่นเนี่ยอะไรตาอะไรเห็นไหมถ้าเรามียศศักดิ์เนี่ยเห็นไหมเราถ้าเข้าวัดอะเห็นไหมเห็นไหมหลวงพ่อจรัญเนี่ยหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีใช่ไหมท่านไม่อยากบวชเลยเห็นไหมเกียรติเหลือเกินพระเนี่ยเห็นไหมท่านเคยไปอยู่กับพระนักบวชพูดไม่ดีท่านก็ฝังใจไม่อยากบวชหรอกนั่นน่ะเห็นไหมทำไมทำมาท่านบวชแล้วท่านรู้ธรรมไปนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนเราเนี่ย อดีตชาติมันเคยทำมาอนาคตาธรรมมาไงปัจจุบันนาธรรมมานั่นน่ะอนาคตาธรรมมาเคยทำมาไว้นะเคยเป็นราชการเคยเป็นทหารตำรวจใช่ไหมนั่นน่ะอาตมาบอกว่าชาตินี้มันยังไม่มีสงครามเราไม่อยากเป็นชาตินี้ขาเราก็ไม่ดีใช่ไหมน้ำร้อนมันลวก นั่งยองๆก็ไม่ขามันตึง ทีนี้เราก็เอาขาไปให้เขาดูเราเลยแขวคาดไปนั่นน่ะไม่เราก็รู้แล้วว่ามันยังไม่ได้ลบกับใครใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเห็นมาให้โยมไปทำนาไปดำนากันไหมนั่นน่ะไม่ต้องเป็นราชการน่ะว่าเราก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมไปดำนาไปทำนานั่นน่ะไปฝาดถนนน่ะใช่ไหมเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราต้องรักเรียนใช่ไหมรักเรียนเขียนอ่านจะได้ดีใช่ไหม
อ้าวถ้าใครพูดได้60ภาษาใช่ไหมดีไหมถ้าเราเป็นทูตสมมุติเรียนเนี่ยถ้าคนไหนมีบุญพูดได้60ภาษาเนี่ยอาตมาจำได้ตั้งแต่เด็กๆข้าราชการคนนี้เขาเสียไปแล้วเสียชีวิต50-60ปีแล้วบอกว่าคนนี้พูดได้60ภาษาคนไทยนั่นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราอย่าไปหัวเราะอย่าไปเยาะเย้ยอย่าไปดูถูกใครนะลูกออกมาบางคนเป็นใบใช่ไหมไม่พูดกับพ่อแม่โอ้ลูกออกมาเป็นใบ4 คนไงนั่นน่ะเจ้าคุณประเดิมสมาธิวัดตอนหลังยศท่านขึ้นเรื่อยๆไงนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เล่าให้ฟังยุบหนอพองหนอนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมถ้าเราจะตายเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราจะตายนอนแล้วเราจะไม่ตื่นจิตมันก็ไปเลยมันออกไปเราก็รู้นะที่ว่าไหลตายอ่ะนะถ้าเราจะตายแล้วก็เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็คิดถึงพ่อแม่เลยนะมันคิดถึงบ้านนะวิญญาณเนี่ยมันจะกลับบ้านพอมันจะตายเนี่ยทีนี้เราก็จะไหนๆจะตายแล้วก็พุทโธสินะพุทโธพุทโธเขาบอกว่าคนจะตายต้องนึกถึงใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันมาเกิดอีกนั่นแหละเอานึกถึงอย่างนี้จะได้ไปเป็นเทพก็ยังดีนึกถึงภาวนาไว้นี่ทำไมธรรมามันไม่ตายมันวิญญาณมันกลับมามันกลับมาเพราะว่าไอ้จิตนอกจิตในไอ้จิตนอกมันก็รู้ว่ามันจะไม่มันจะไปแล้วเห็นไหมไอ้จิตในมันยังรู้อยู่นะไอ้จิตในก็พุทโธสิพุทโธพุทโธนั่นแหละคนที่ไหลตายเป็นอย่างนี้นะนอนแล้วไม่ตื่นนะจำไว้เพราะฉะนั้นนะอาตมาไม่ได้ขู่พวกเธอนะนั่นแหละจำไว้ว่าเวลามันจะตายอ่ะใช่ไหมนั่นจิตมันไปยังไงนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมจะมาเกิดจนหมดเวลาอย่างโอ้จนนะใช่ไหมบอกว่าแม่คนเนี้ยเขาเป็นคนจนนะแต่เขาใจดีเห็นไหมเขาใจดีแต่เขาจนเราจะไปคนโน้นเขารวยแต่เขาไม่ใจบุญอ่ะเราจะไปเกิดบ้านใครดีเห็นไหมมันมาจองก่อนนะโยมนั่นน่ะมันมาจองคนที่มีบุญเห็นไหมนั่นน่ะแล้วมันก็มาเกิดกับแม่คนจนเห็นไหมทุกวันนี้ก็ขายเศษเหล็กขายหนังสืออะไรตามบ้านเห็นไหมเขาก็รู้จักทำบุญเห็นไหมมันมาดูก่อนนะวิญญาณเนี่ยเราก็คุยกันนี่แหละเห็นไหมพอหอมปากหอมคอใช่ไหมเพราะว่าเรานี่แหละคนไหนมาวัดคนนั้นเนี่ยโชคดีใช่ไหมข้าราชการบางคนน่ะดาวตกใช่ไหมดาวตกก็พอจะใกล้จะพอดเกษียณนะก็มาหาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ให้ถือศีลนะตอนหลังก็ถือศีลเป็นกันหมดใช่ไหมรู้จักถือศีลพอ60พอดเกษียณแล้วใช่ไหมนั่นแหละจะได้เป็นเทพบุตรเทพธิดาบางคนก็รู้ธรรมไปเลยใช่ไหมกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเรายังหนุ่มๆเราก็ฟังเอาไว้แล้วเราก็เอาที่เรามาวัดเนี่ยถ้าเราได้ของดีไปสักอย่างก็ยังดีใช่ไหมท่านบอกว่าชั่วไม่เอาเมาไม่มีอะไรก้นไม่อะไรปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่แหละคนใช่ไหม
ปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีมันก็หมดเงินนี่นะเมื่อไรเราจะพอใช่ไหมนะเห็นเงินเนี่ยเห็นเงินตาเป็นไฟเลยใช่ไหมตาลุกเลยแต่เห็นงานเห็นไหมเหมือนยังไงอะไรอ่ะไอ้ขังข่าวนะกูนอนดีกว่าใช่ไหมตัวรีบเนี่ยขังข่าวเห็นงานไม่อยากทำใช่ไหมเห็นหนังสือไม่อยากเรียนนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าเราไม่อยากเรียนเราก็ไม่เป็นบัณฑิตสินะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเจ้าคุณนอเห็นไหมถ้าคุณนอรรัตเป็นทหารอยู่บ้านนอกรัชกาลที่6อดีตเขาคงเป็นพ่อลูกกันเจอเขาก็ถูกตาตาใช่ไหมโอ้ทหารบ้านนอกมันไม่ได้เรื่องหรอกมั้งอะไรตาอะไรดูถูกใช่ไหมทำไมรามาแกเป็นพญาพญานรรัตน์นะราชมานิตใช่ไหมไอ้เจ๊กมันวิ่งรถเจ๊กทุกวันกูนั่งทุกวันกูขอวิ่งมึงไปดูมันจะเป็นใช่ไหมไอ้จะได้รู้ว่ามันเหนื่อยยังไงใช่ไหมเจ้าคุณนรรัตน์อ่ะโอ้ยเนี่ยไม่เป๊ะเจ้าคุณเนี่ยดีเหลือเกินไม่อะไรเลยรัชกาลที่6ตายแล้วก็สวรรคตแล้วก็อดตายแบบนี้ให้ทหารไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินกินอยู่3วันเนี่ยก็ไม่ตายแล้วเรามีหญ้ากินใช่ไหมโยมนั่นแหละจำไว้นะพวกเราต้องเอาของดีของเจ้าคุณมาใช้ไอ้ไม่ดีอย่าเอาไปนึกมันเลยนั่นน่ะไอ้คาถามหาตะเนอะไรตาอะไรเจ้าชู้ไม่เอากินเหล้าเจ้าชู้ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมนี่แหละเราจะได้เป็นพญาน่ะพญาในดวงใจเราใช่ไหมถึงยังไม่เป็นแต่ใจเราเนี่ยมันยิ่งกับพญานะนั่นน่ะมันไม่ต้องมียศมีศักดิ์ใช่ไหมโสดาบันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทหารเห็นไหมเป็นหมดราชการแล้วกูก็มาบวชเลยใช่ไหมหลวงพ่อเพชรเนี่ยถ้าใครให้หลวงพ่อเพชรจับนี่ก็สวยเหลือเกินนั่นแหละใช่ไหมเป็นตำรวจเป็นจ่าพวกแกงอย่ามาทะเลาะกันเลยคุยกันนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อเพชรไม่จับใครนั่นแหละเห็นไหมทำไมเรามาพอปลดเกษียณแล้วท่านก็ตายกระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมภาวนาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันมีตัวอย่างที่ดีเนาะอย่าไปเอาเลยใช่ไหมนั่นแหละไอ้ศรีถนนชัยอย่าไปเอามันมานั่นแหละแต่เราให้รู้เท่าทันคนมันดีแล้วแต่เราจะไปเอามันเลยไอ้วิชาศรีถนนชัยใช่ไหมวิชาขงเบงนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้รู้เท่าเอาทันดีแล้วนั่นการปฏิบัติธรรมว่าวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวญาติโยมจะได้ไปล้างกะละมังอะไรต่ออะไรเนาะที่การปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะที่นักเรียนมากันก็อย่าลืมวัดนะอย่าดูถูกวัดคนดูถูกวัดน่ะเห็นไหมไม่รู้จะไปไหนนะนั่นแหละใช่ไหมมันก็ไปสิไปเป็นในอะไรอะตัวมังวีมังวันที่ไหนก็ไม่รู้ไปจุติเนี่ยการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนนั่นน่ะมนุษย์ตธรรมโมแล้วเราจะเป็นมนุษย์อะไรดีล่ะมนุษย์ถ้าพมโมเนี่ยเห็นไหมเรานี่เป็นพระแล้วโดนครูบาอาจารย์เทศอย่างเงี้ยนักเลงไงไปบวชเราจะเป็นเรามันอยู่ในขั้นไหนวะเนี่ยเราก็เคยเป็นนักเลงนะคุมบาคุมอะไรมาเนี่ยแกว่านะตอนหลังแกมาบวช20กว่าปี
แกศรัทธาหลวงพ่อสนองเวลาแกมาตายแกมาตายอยู่ที่วัดเนี่ยแกศรัทธาเห็นไหมก็ยังดีนะต้นคดปลายตรงเนี่ยมันยังดีนะโยมเนาะบางคนแก้ตัวไม่ได้หรอกฮะเป็นเอดตายใช่ไหมเป็นเอดตายกันอะไรตาอะไรเห็นไหมร้องควนคางไม่มีใครดูเพราะแกทำกรรมกับลูกผู้หญิงไว้เยอะบางคนนั่นแหละที่เขาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยเห็นไหมเราเลิกบุหรี่ได้เราเลิกเล่าได้ใช่ไหมมานี่อย่าไปเอามันเลยเตะทิ้งมันให้ไกลๆเลยนะอย่าไปมองมันเลยนี่แหละเราจะได้เป็นบัณฑิตกันก็ขอบุญกุศลขอให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในวันนี้เราก็ดีใจเนาะที่ญาติโยมเข้ามานั่นแหละได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้บุญกุศลเนี่ยขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปาริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทไปตลอด 5,000 ปีนี้ให้ตามปากคุณแม่บุญเรือนนะขอให้โชคดีทุกคนเป็นราชการกันทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโคเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่แสดงธรรมธรรมะของพ่อที่ให้กับพวกเราในวันนี้ทุกคนโดยเฉพาะนะคะท่านนักเรียนใน10ทั้งหลายนะคะที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะหลวงพ่อก็เป็นห่วงนะคะว่าในส่วนของตรงนี้นี่ก็อยากจะให้อยู่มาแล้วอย่าไปมาแล้วกลับไปนะให้กลับมาด้วยนะคะกลับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นี่ด้วยนะคะถ้าสำหรับต่อไปนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีสังฆทานนะคะก็สามารถที่จะมาถวายสังฆทานในช่วงนี้ได้อีกช่วงหนึ่งนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะตั้งจิตนะคะร่วมกันถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมากล่าวคำถวายสังฆทานนะคะขอให้ตั้งนโมสามจบขึ้นพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเชิญนำมาถวายได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้พระคุณเจ้าก็จะได้บังสุกุลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรต่อไปนะคะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะค่ะขอกราบโมทนาสาธุด้วยนะคะพวกเรานะคะก็ร่วมกันอนุโมทนานะคะกับผู้ที่ได้ร่วมกันถวายสังฆทานนะคะก็ขอโมทนาสาธุด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะนะคะในยอดของค่าน้ำค่าไฟนะคะที่ลานธรรมวันนี้นะคะก็ยังลิบหลีอยู่เลยนะคะได้ 2,200 บาทนะคะ 2,260 บาทนะคะก็อยากจะให้ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในส่วนของค่าน้ำค่าไฟว่าสังฆทานเราใช้เยอะมากๆเลยนะคะเดือนหนึ่งก็เลข6ตัวนะคะหลักเป็นแสนเลยทีเดียวนะคะหลายแสนนะคะ
ก็มาจากจิตศรัทธาของญาติโยมเรานี่แหละค่ะวัดเราถึงได้อยู่ได้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในส่วนของคอร์สปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งจะมีในช่วงของวันที่27 28แล้วก็29เมษายนนี้นะคะเป็นคอร์สสั้นๆ นะคะ3วัน2คืนที่สวนธรรมซิโนไทยนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะยังมีที่ว่างนะคะที่จะเรียนเชิญท่านไปสมัครได้ที่คุณไหมนะคะที่สถานีโทรทัศน์ได้เลยนะคะเป็นจุดที่รับสมัครของคอร์สสวนธรรมที่โนไทยนะคะแล้วก็จะมีรถออกจากวัดนะคะเดินทางรถมีวัดมีรถให้นะคะในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะของวันที่27นะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณเพลินวิไลกุสุมาณนะคะร่วมบุญกับทางวัด 1,700 บาทค่ะค่ะทุกๆบุญเลยนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะมาช่วยค่าน้ำค่าไฟกันหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะพระคุณเจ้าจะได้บังสกุลนะคะขอให้พวกเราน้อมจิตส่งถึงญาติพี่น้องของเรานะคะจำไว้นะบอกว่าไอ้บุหรี่เนี่ยถ้าเราใส่ออมสินไว้นะ20ปีเนี่ยโอ้โหส่งลูกจบปริญญาเลยนะถ้าเล่าเข้าไปอีกนี่โอ้โหบานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุหรี่เนี่ยนะนายจะกินข้าวอีกใช่ไหมสารพัดเลยนะเราประหยัดเอาไว้ประหยัดเอาไว้กินข้าวจะได้ไม่เจ็บป่วยนะโยมเนาะนั่นนะเป็นแสนแสนค่าเหล้าค่าบุหรี่เนี่ยถ้าจดไว้ทุกวันทุกวันเนาะนั่นนะนิจวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุหิยาทาวลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปากปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังทุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาปันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปลโตทีโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโตปฏิปานาโตให้วันนาให้ปฏิปานสุขัสธาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิกาจติยอมได้ประสบสุขอายุงคตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิปานาโตบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะสุขและปฏิภาณทีคายุยัตวาโหติยัตถายัตุปปะชติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะการลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านที่ยังกล่าวไม่ได้อยู่ในหน้า69นะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่าเตรียมตัวกับพระพร้อมๆกันนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปัตติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้ว